แม่นีเคลื่อนไหวกลางไอจีลูกสาวครั้งแรกหลังโดนจับตาเลิกไฮโซสงกรารแม่นีคุณแม่ของแมทเพรณีคงไทยเคลื่อนไหวกลางไอจีลูกสาวครั้งแรกหลังโดนจับตาเลิกแฟนหนุ่มสงกรานเตชานนารงกลายเป็นเรื่องร้อน ของเหล่าบรรดาหาเผื่ออีกแล้วเมื่อทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดออกมาโพสทิ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องดนตรีบ้านาแค่คนรู้จักแหลกเครดิตข่าวบันเทิงช่อง8ต่อมายิ่งทำเอาขาเผือกต่อมกระตุกอีกครั้งเมื่อสาวแมทพีรณนีได้ออกมาโพสรูปภาพในชุดไทยพร้อมกับแคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาจนทำเอาหลายคนอดโจงไม่ได้จริงๆ ในขณนะที่เพจเจมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาโพสรูปภาพของสงกรานต์มายนภัสาสิและแมทธิวดีนที่ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปร้ยการที่สนามกอล์ฟซึ่งทำเอาหลายคนอดที่จะโยงไปว่ามายนภัสศิคือสาวมอที่สงกรานต์พาไปกินน้ำเต้าหู้ตามที่เป็นข่าวหรือไม่ล่าสุดแมทพิรณีสงกรานต์ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากมีราม่าหลายคนก็จับตารอดูกลางไอจีโดยการโพสรูปภาพพร้อมได้ระบุแค,คปชั่นเอาไว้ว่าถึงเราจะไม่ใช่หัวหอมแต่มาหอมที่หัวเราได้นะ งานนี้คุณแม่นีคุณลุแม่แมทพิรณีเคลื่อนไหวไกลจีลูกสาวครั้งแรกหลังมีข่าวลือจับตาเลิกไฮโซสงกรานต์ใจชานรงค์โดยคอมเมนต์ในโพสว่าสาผมผอะยังคะซึ่งทางด้านแมทพิรณีก็ได้เข้ามาตอบกลับคุณแม่เอาไว้ว่าไม่สาอยู่แล้วคะ่ะ